่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเรือหางแมงป่องเรือโบราณที่สาบสูญไปเรือหางแมงป่องมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรือแม่ปะเป็นเรือที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและมักใช้บรรทุกสินค้าตามลำแม่น้ำโดยมีลักษณะมีประทุน2ตอนอยู่ที่ตรงกลางลำเรือและที่ท้ายเรือนั้นหางเรือมีลักษณะงอนขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหางของแมงป่องเรือชนิดนี้จึงมักถูกเรียกว่าเรือหางแมงป่องซึ่งการเดินทางคมนาคมในอดีตนั้นไม่ได้มีถนนหนทางและยานพาหนะสะดวกสบายมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบันนี้และบวกกับเส้นทางคมนาคมทางบกในอดีตก็เป็นเส้นทางที่ยากลำบากและเสี่ยงต่อโจรผู้ร้ายการเดินทางทางน้ำด้วยเรือหางแมงป่องนี้จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการสัญจรเพราะในอดีตนั้นมีท่าเรือให้จอดเรือได้มากมายซึ่งในอดีตนั้นเรือหางแมงป่องนี้เป็นที่นิยมของคนแถบลุ่มแม่น้ำปิงเป็นอันมากทั้งผู้โดยสารและพ่อค้าที่เดินทางมาจากทางภาคกลางและหัวเมืองทางฝ่ายเหนือเช่นเชียงใหม่กำแพงเพชรน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เป็นต้นก็ต่างได้อาศัยเรือหางแมงป่องนี้เพื่อใช้เดินทางไปทำธุระและทำการค้าขายติดต่อถึงกันอยู่เสมอและต่อมาได้มีการขนานนามเรือหางแมงป่องนี้ว่าเป็นสิงห์แห่งลุ่มแม่น้ำปิงเรือหางแมงป่องนี้เคยล่องอยู่ในแม่น้ำปิงมานานนับร้อยปีตั้งแต่ในยุคต้นที่เรือหางแมงป่องเป็นเรือของเจ้านายฝ่ายเหนือใช้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคราวเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ทรงครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ได้ใช้เรือหางแมงป่องนี้เป็นเรือพระที่นั่งในคราวเสด็จสู่สยามเพื่อถวายตัวเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรือหางแมงป่องถูกสันนิษฐานว่ามีใช้มาตั้งแต่ในสมัยของพระนางจามเทวีแห่งกรุงหริพุนชัยซึ่งเกิดขึ้นจากจินตนาการของสลาผู้ทำเรือในสมัยก่อนที่บังเอิญไปเจอกาบมะพร้าวลอยอยู่เหนือน้ำในฤดูน้ำหลากและบนกาบมะพร้าวมีพวกมดหนอนแมลงและแมงป่องอาศัยอยู่แล้วแมงป่องนั้นชี้หางไปบนฟ้าซึ่งดูแล้วเหมือนโครงสร้างของเรือและจากจินตนาการของสลาผู้ทำเรือนั้นจึงได้เกิดเรือหางแมงป่องขึ้นเรือหางแมงป่องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเชียงใหม่เพราะในแม่น้ำปิงมีเกาะแก่งเป็นจำนวนมากในหน้าแล้งและเรือหางแมงป่องถูกทำขึ้นจากไม้สักสามารถลอยน้ำได้ดีกว่าเรือชนิดอื่นและนอกจากนั้นยังมีความแข็งแรงเวลาที่ถูกเกาะแก่งเรือก็ไม่แตกลงในการสร้างเรือหางแมงป่องนั้นต้องใช้ต้นสักที่มีขนาดประมาณ20คนโอบคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-8 เมตรขึ้นไปใช้มาขุดเป็นเรือหางแมงป่องเพราะไม้สักนั้นมีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติพิเศษคือลอยน้ำได้ดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆอีกทั้งไม่บิดไม่งอจึงนิยมนำไม้สักมาทำเป็นเรือหางแมงป่องในยุคนั้นในยุคหลังที่ไม้สักที่มีขนาดใหญ่หาได้ยากมากยิ่งขึ้นการสร้างเรือหางแมงป่องขึ้นใหม่จึงมีน้อยลงและเรือหางแมงป่องเมื่อชำรุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้และบวกกับการพัฒนาการทางด้านการคมนาคมมีการสร้างทางรถไฟจากภาคกลางไปถึงเชียงใหม่ทำให้ภายหลังความนิยมของเรือหางแมงป่องจึงได้หมดความสำคัญลงและได้หายสาบสูญไปจากแม่น้ำปิงในที่สุดและจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นในราวปีพุทธศักราช2444ซึ่งเรือหางแมงป่องได้ถูกดัดแปลงเป็นเรือตามเสด็จซึ่งเป็นเรือที่เหล่าข้าราชบริพารใช้ตามเสด็จเพื่ออารักขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยลักษณะของเรือหางแมงป่องลำนี้คือที่กลางลำเรือใส่ประทุนไว้บังฝนบังแดดให้แก่ผู้โดยสารที่ท้ายเรือเป็นเก่งไว้เก็บสัมภาระเพื่อใช้ตามเสด็จในขบวนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อเสด็จทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองตามหัวเมืองใหญ่น้อยในเขตพระราชอาณาจักรจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเรือหางแมงป่องที่หายสาบสูญไปแล้วในปัจจุบันนี้ก็เคยเป็นเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอดีตมาก่อนเช่นกัน
และสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ